ู่นี้ไทยเจอไทยครับเพชรแท้สีโอปอพบกับแก่งคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีครับเดี๋ยวไปรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นครับทางด้านเพชรแท้เงินมาดูครับสิงเหนือแล้วว่าจะเป็นเสือขวาครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายซ้ายเหมือนขวาไว้ยืนนะครับคู่นี้ไม่โอ้ยดูซับซ้อนกันเอ้าแม่มีเสือหลักล้มลงไปครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับโอ้โหดูครับปล่อยซ้ายต้องดูจังหวะดีๆครับแหมสาดซ้ายดีครับไปๆเดินเข้าไปครับเตะเข้าไปครับที่พับนอกครับเพชรแท้มัดหมุนมาตีไว้แน่นเลยครับยกสูงเข้ามารวบวงในตรงนี้ครับลูกกระตุกกระชากเหลี่ยมแบบนี้อ่ะต่อยมาต่อยมาซอกคืนซับไปโอ้โหมีฮุกซ้ายครับแก่งคอยจีด้วยยังไม่โดนโยกหลบไปครับเพชรแท้พยายามสวนด้วยมาซ้ายแต่ว่ายังไม่ถึงเหมือนกันครับแหมวืดไปวืดมาครับยังไม่โดนเต็มเต็มว่ายน้ำเข้าไปหาแล้วครับโอ้ดูครับอาวุธหนักนะครับแก่งคอยจิ๋วเองก็มีดีที่หมัดนี่แหละครับแม่เรียกว่าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันโอ้โหเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายครับเตะลูกโทษกินฟรีไปครับ2เมตรดูว่าใครจะแม่นกว่าครับคนละแข้งต่อยหมัดซอกคืนทำครับเตะซ้ายไปครับยังโดนแค่ปลายเท้านี่ครับชิงจังหวะง้างต่อยครับอัดพีเสียบอีกทีนึงพอจิ๋วเน้นตัดลำตัวต่อยหมัดเจอแข้งครับโอ้โหงานจะต่อยเจอแข้งสวนขึ้นไปแต่เป็นแรงที่โดนทันทีอ้าวโดนหุกขวาครับเพชรแท้เข้าไปลุยเข้าไปโอ้ยไม่โดนจังๆนะครับแก่งคอยจิ๋วแต่ว่ายังยืนได้ครับรอบโกลบอลฮอสกลางปีครับ145ปอนด์โอ้ชิงออกก่อนเลยครับเพชรแท้ครับอาศัยความรวดเร็วครับโอ้ไม่ทันครับแต่ดีครับมีความสุขกับวิชาชีพครับคุณหนุ่ยครับแท้ขยับเดินเข้าหาครับเป๊ะไม่โดนอารมณ์ไปนะยกเนี้ยต่อยมัดงัดศอกครับซ้ายอีกทีนึงครับเพชรแท้โอ้โหศอกนี้ก็ไม่โดนอีกครับทีที่เหลือคนละแข้งครับอ้าวหมัดไปครับเพชรแท้รวบวงในมาตีไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองครับบอกว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอามีศอกครับเอาเพชรแท้ครับยังเป็นไปได้หมดนะครับผลแพ้ชนะครับถึงตอนนี้ซ้ายอีกแล้วครับยกที่ผ่านมาต่างคนต่างแลกครับต่อยลำตัวนะครับเพชรแท้สีโอปอแล้วก็บิดกระซวกวงในกันยกนี้แก่งคอยจิ๋วพยายามใช้จังหวะฝีมือนะครับตอบโต้ครับไม่ยอมปะทะในขณะที่เพชรแท้ก็เดินใส่เดินเสียบเดินจ้วงเลยครับมีมุมแดง